ไปต่อกันที่เรื่องของเธอคนนี้บ้างดีกว่านะครับเมื่อวานนี้จัดงานใหญ่เลยนะครับบุญเส้นวิริธิภาเจ้าของแบรนด์เซวานะฮะแปะยังไงบ้างฉลองครบรอบ5ปีโอ้ตอนนี้ยังล้าวไปทั้งตัวเลยเนี่ยไปวิ่งมาหรอล้าวไปทั้งตัวเลยจริงๆนะฮะเหนื่อยมากคือฉันเป็นแม่งานในการจัดงานในครั้งนี้ฉันก็เลยจะเหนื่อยเป็นพิเศษนะฮะก็นี่แหละฮะเมื่อวานนี้ฉลอง5ปีนะฮะของเซวาสกินแคร์โอ้เขาบอกว่ารวมตัวคือเป็นภาพที่หายากมากแล้วฉันก็ไม่คิดว่าจะสามารถรวมตัวกันได้ขนาดนี้เพราะฉันเลื่อนจัดงานครั้งนี้มา3ปีอ่ะ3ปีจองสถานที่ไว้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วคราวนี้ก็คือล็อกคิวพรีเซนเตอร์ทั้งหมดไว้ภายในล่วงหน้าเพียงประมาณ2เดือนนะฮะลงไว้2เดือนก็เนี่ยมารวมตัวกันรวมพรีเซนเตอร์หมดเลยอย่างที่เห็นก็มีคิมเบอร์รี่มิวนิษฐาพี่มดดำคชาภาคุณตู่ปิยวดีเจตพิพัฒน์เนี่ยแหละฮะรวมถึงพี่วุ้นเส้นด้วยนะฮะก็มาในงานนี้แล้วก็ผมบอกว่าเพื่อนๆ เขาก็เยอะเนาะมาร่วมยินดีกันเยอะมากสื่อมวลชนก็เยอะมากเหมือนกันนะฮะอ่ะเขาก็ยังได้ร่วมโปรเจกต์ใหม่เปิดโปรเจกต์ใหม่กับพี่หนิงปณิตาด้วยนะฮะที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเหมือนกันนะตอนนี้ก็อัพเลเวลเหมือนแบบร่วมกันทำโปรเจกต์สินค้าใหม่นะฮะแต่ที่ทำเอากีดการ์ดแล้วก็เป็นซีนเด่นของงานนี้คืออะไรไหมแฟนนะฮะของพี่วูนไฮโซนิกเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าหอบช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีไม่ต้องเรียกว่าไฮโซก็ได้นะเพราะพี่บุญไม่อยากให้เรียกไฮโซก็คือคุณนิกธรรมคุณนิกนี่แหละฮะก็มาแสดงความยินดีนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยถือเป็นการเปิดตัวแฟนหนุ่มอย่างเป็นทางการครั้งแรกบนเวทีเลยไม่ก็คือหลังจากเสร็จงานไงเขาก็หอบช่อดอกไม้มาแสดงความยินดีนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเพื่อนนักข่าวแซวกันทั้งงานนะฮะจนบุญเส้นถึงกับเขินมากนะฮะขณะที่คนนี้ก็ดูนิ่งมากเหมือนกันเพราะน่าจะตื่นเต้นแต่เขาก็คงจะผู้ชายเขินๆแต่เขาก็นิ่งนะฮะพี่บุญนี่เขินมากเพราะเพื่อนๆก็แซวกีดการ์ดยกมือถือขึ้นมาถ่ายกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะนักข่าวเองก็แซวหนักมากเหมือนกันนะฮะคุณเซนก็ยอมรับนะฮะว่าเขินจริงๆแต่ก็ดีใจนะฮะที่ได้เขาอ่ะมาซัพพอร์ตเพราะที่ผ่านมาเขาก็เห็นว่าตัวเองอ่ะก็ทำงานเหนื่อยทำงานหนักมากนะฮะพอเขาเข้ามาเป็นกำลังใจให้เนี่ยก็เป็นดีมากเลยนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเขาทำเรื่องแบบ financial ใช่ไหมฮะก็คือเขาทำเรื่องนี้อยู่ก็พอทำธุรกิจเนี่ยเขาก็เลยมาช่วยด้วยนะครับเพราะเขาอ่ะก็เก่งเรื่องการเงินเรื่องการบัญชีก็เหมือนแบบตอนนี้ก็มาร่วมทำธุรกิจมาช่วยทำธุรกิจด้วยเพราะเขาเก่งเรื่อง financial นะฮะแต่เขาบอกว่าขอยังไม่สัมภาษณ์คู่นะเพราะเขาไม่ถนัดกับวงการบันเทิงเขาจะเขินนะฮะไปถึงคุณนิกใช่ไหมใช่คุณนิกก็เลยแบบเขินก็เลยไม่ขอให้สัมภาษณ์คู่แต่ก็ให้เก็บภาพคู่กันนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ความเขินของคุณวุ้นเส้นกันหน่อยฮะก็รู้สิรู้แต่ว่าแค่แบบไม่รู้ว่าจะแบบให้ดอกไม้บนเวทีอะไรอย่างงี้ก็มาร่วมงานก็มาร่วมงานกับเพื่อนๆเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะโดนเขินสิแต่ดูทางคุณจี้เขาดูไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เขาอย่างนี้แหละจริงเขารู้ไหมคะว่านี่มาทำงานแล้วจะเจอสื่อเขาก็รู้บ้างแต่ว่าเขาคือตอนแรกเขาก็อยู่เป็นแขกแล้วก็แบบอยู่เป็นกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีซีนอันนี้ก็เห็นคนกลับไปหมดแล้วไงเขาก็เลยเอาขึ้นมาให้แล้วก็สุดท้ายก็อ้าวนักข่าวยังอยู่จ้ะก็ดีใจอะค่ะก็ดีใจที่แบบเขามาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คงเห็นกันมาตั้งแต่แบบทั้งแบบเหนื่อยทั้งแบบโอ๊ยกลับบ้านไปสลบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบรู้สึกเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็วันนี้มาก็ดีค่ะกำลังใจเขาก็คอยให้คำปรึกษาบ้างเขาเป็นสาย financial ค่ะเขาไม่สายบันเทิงอะไรเลยสักอย่างในเรื่องถนัดของเขาอยู่แล้วใช่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเรื่องการเงินอะไรเงี้ยบอกแล้วค่ะว่าน่าจะมีสื่อนะเราตื่นเต้นนะเพราะว่าเราแบบเหมือนเราต้องรับมืออยู่คนเดียวไงเขาคือแบบมาตอนนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็ออกงานเนี่ยครั้งเดียวปีละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปแล้วแต่เราก็คือเราต้องเหนื่อยอีกแน่เลยแค่มาถ่ายรูปงานหน้าสองพันคู่ได้ไหมไม่ต้องหรอกเนี่ยเราอุ้นก็มาตอบแทนทุกอย่างได้ค่ะคือเขาไม่เคยออกมันก็นึกออกป่ะเขาก็คงเกรงเกรงเขาอยากจะพูดอะไรไม่มีอ่ะนี่อยากคุยเองจะขออะไรหรือเปล่าไม่มีใจเย็นๆเราชิวๆอย่างเงี้ยไปได้ดีแล้วก็เขินจริงเขินจัง